สวัสดีค่ะติดตาม180วินาทีข่าวในช่วงนี้กันค่ะกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ขณะนี้ยังมีน้ำท่วมขังอีกกว่า15จังหวัดค่ะโดยการประชุมในครั้งนี้นายบัญญัติจันทร์เสนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้วิธีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด15จังหวัดที่ยังประสบอุทกภัยเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยจากข้อมูลขณะนี้ยังมีน้ำท่วมขังอีก66อำเภอ15จังหวัด